เงินเฟ้อกับค่าพลังงานเนี่ยในอาเซียนเนี่ยในเอเชียเนี่ยผมถือว่าเราได้เปรียบว่ากันว่าในยุโรปเนี่ยค่าแอร์สิงหาปีก่อนสงครามเนี่ยแบบกับปีนี้ขึ้น 100% เลยอยู่บ้านเขาจ่ายแพงเราอาจจะอาศัยการดึงดูดใจด้วยผู้คนด้วยธรรมชาติที่สวยงามครับมันสูตรเดิมอ่ะเราไม่ได้มีสิ่งที่เราเรียกว่าแมนเมดขึ้นมาเติบแต่เวียดนามมีแมนเมดขึ้นมาเติบอย่างเช่นบานาฮิลเป็นซิตี้ออฟเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ผมว่ากำลังน่าจะแซงเกนติ้งไฮแลนด์ของมาเลเซียแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะคุยเรื่องของการท่องเที่ยวครับแต่จะเป็นมิติในเรื่องของการเงินการทองกันสักนิดหนึ่งต้องยอมรับนะครับว่าลูกค้าของการท่องเที่ยวก็เป็นคนต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการที่ค่าเงินบาทนั้นอ่อนค่าลงพอสมควรนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยอ่อนค่าลงเยอะที่สุดเป็นอันดับที่3ของภูมิภาคเอเชียกันเลยสิ่งนี้ส่งผลดีหรือว่าผลไม่ดีต่อการท่องเที่ยวอย่างไรกันบ้างนอกเหนือไปจากนี้ครับตอนนี้ทั่วโลกเลยเกิดวิกฤตเงินเฟ้อบ้านเราเองก็เจอเช่นเดียวกันสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาบ้านเรารวมถึงบ้านเรานั้นอย่างไรกันบ้างวันนี้คุยประเด็นเหล่านี้กันครับกับเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME คุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวชคุณยุทธชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธชัยครับโดยทั่วไปก็บอกแบบนี้ถ้าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงก็มีความหมายเวลานักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับเขาซื้อของถูกลงด้วยมันเป็นแบบนั้นไหมครับมันในสภาวะปกตินะฮะเมื่อตอนก่อนโควิดเนี่ย ที่เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องพลังงานแล้วก็ เรื่องของเงินเฟ้อนะฮะ บางครั้งเนี่ยกลไกของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะเข้ามาแทรกแซงทำให้ค่าเงินมันอ่อน หรือว่าค่าเงินมันดูดีหน่อย สำหรับผู้ส่งสำหรับผู้ส่งออกครับนะฮะไม่แข็งไปทีนี้ธุรกิจท่องเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเราเหมือนผู้ส่งออกเราเหมือนกันเราไปเอาเงินจากชาวบ้านเข้ามาใช่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มันได้อย่างเดียวนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยค่าเงินที่อ่อนค่าลงประมาณสัก10%เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องค่าพลังงานมันเปลี่ยนไปนะค่าไฟก็เปลี่ยนครับค่าน้ำมันก็เปลี่ยนค่าอาหารก็ขึ้นใช่เพราะว่าราคาอาหารเขาสูงใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นสมดุลของมันอยู่ตรงไหนข้อได้เปรียบของเราตรงที่ว่า1ถ้าหากว่ากรณีมุมมองของนักท่องเที่ยวเมื่อแลกเงินเสร็จแล้วนะฮะค่าโรงแรมเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการเนี่ยฝืนใจที่จะแบกภาระมากค่าอาหารเนี่ยก็ต้องขึ้นละในอาหารเช้าที่จะต้องเลี้ยงพนักงานเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องพยายามไปดัดแปลงเอานะฮะถ้าโรงแรม5ดาวที่ไม่ได้เป็นเชนเนี่ยแป้งสาลีเนี่ยอาจจะเมื่อก่อนนี้สั่งจากรัสเซียยูเครนใช่มั้ยฮะก็อาจจะต้องเปลี่ยนแหล่งครับในการที่มันให้มันถูกลงอ่ะหมูเห็ดเป็ดไก่บ้านเราก็ทั่วไปเนาะมันก็ยังดูดีขึ้นหลังจากที่ปั่นป่วนมาระยะนึงอ่ะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เค้าอาจจะถูกลงในเรื่องการได้เงินมาหลังจากแลกเงินน่ะคือเค้าได้สตางค์เป็นบาทเยอะขึ้นบาทเยอะขึ้นครับแต่ว่าพอเข้าไปจ่ายค่าขนส่งก็อาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างนะจากเมื่อก่อนตอนก่อนโควิดใช่ไหมฮะเพราะรถเมย์ก็ขึ้นราคาไปบ้างแล้วนะฮะแท็กซี่เนี่ยยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นแบกภาระยังแบกภาระอยู่รถไฟฟ้าล่ะก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะว่ามันจะมีผลกระทบมากนะรถไฟก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะเครื่องบินก็ยังโอเคอยู่มาก่อนก็ได้ถูกหน่อยนะฮะมาช้าก็แพงขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเราได้เปรียบอะโดยรวมเราได้เปรียบจากเงินเฟ้อกับค่าพลังงานเนี่ยในอาเซียนเนี่ยในเอเชียเนี่ยผมถือว่าเราได้เปรียบครับเพราะเขาหนีจากประเทศเขาประเทศเขามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟ้อนะฮะไปอยู่บ้านเขาเนี่ยเขาต้องจ่ายแพงขึ้นว่ากันว่าในยุโรปเนี่ยค่าแอร์ตอนนี้เนี่ยร้อนจัดใช่ไหมฮะครับเมื่อสิงหาปีก่อนสงครามเนี่ยแบบกับปีนี้ขึ้น 100% เลยค่าไฟที่ยุโรปเนี่ยค่าไฟที่ยุโรปข้อมูลนี้เป็นเรื่องจริงเลยฮะครับมีเรื่องจริงเลยว่าค่าพลังงานที่ในยุโรปเนี่ยได้รับผลกระทบมากนะแม้ว่าเรื่องของแม้ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันเรื่องของแก๊สที่เขาพึ่งพาของรัสเซียเนี่ยครับมันอยู่บ้านเขาจ่ายแพงครับงั้นผมกลับมองว่าเราได้เปรียบโอ้ยต้องขอบคุณมากเพราะว่าคุณยุทธชัยทำให้เราได้เห็นว่าค่าเงินดูอย่างเดียวไม่ได้นะฮะ
ต้องดูเรื่องของเงินเฟ้อราคาพลังงานราคาอาหารด้วยพอเอาภาพเหล่านี้มาทับซ้อนจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นด้วยนะครับผมถามเพิ่มเติมแบบนี้ครับว่าพอเงินเฟ้อแบบนี้บางคนก็ตั้งคำถามชาติที่จริงๆแล้วเขาน่าจะเตรียมเดินทางเข้ามาที่บ้านเราแต่เงินเฟ้อก็สูงเช่นกรณียุโรปสหรัฐพอก็เจอเงินเฟ้อแบบนั้นทำให้เขาเนี่ยชะลอการเดินทางมาที่บ้านเราไหมครับก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าตัวเลขแต่ละวันเนี่ย มันลดลงอ๋อเพราะฉะนั้นอย่าไปเทียบกับตอนก่อนโควิดนะฮะตอนก่อนโควิดแต่ละวันสองอันนั้นเป็นหนังคนละม้วนหนังคนละม้วนแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเทียบกับว่าตอนสักประมาณเดือนมีนานะที่ตัวเลขของ2ชาติ2กลุ่มเหล่านี้เข้ามาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะมีสัดส่วนที่เป็นบวกขึ้นเพราะโดยเฉพาะสิงหาเนี่ยยุโรปเนี่ยบางชาติเนี่ยเป็นวันหยุดยาวเลยโอ้อย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาหยุดซัมเมอร์บ้านเขาใช่ใช่เขาซัมเมอร์อ่ะเขายังไงเขาต้องเดินทางมาอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันร้อนอ่ะอยู่ที่นู่นมันไม่หนีร้อนหนีร้อนอ่ะนะแล้วก็ในบางด้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพอตุลาปั๊บเนี่ยบางชาติของยุโรปก็จะหนีหนาวมาใช่ไหมฮะอย่างรัสเซียนะอย่างประเทศที่หนาวจัดๆอ่ะก็จะหนีเข้ามาแต่ว่าอย่างนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องหวังรัสเซียไม่ได้แล้วหวังยูเครนก็ไม่ได้ยูเครนก็เดินทางเข้ามาเยอะนะก็มีเหรอฮะมีเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังหวังที่เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องจับตามองว่าการต่อเนื่องของกลุ่มประเทศที่เป็นลูกค้าประจำเราเนี่ยอย่างอเมริกาอย่างสหภาพยุโรปอย่างสหราชอาณาจักรเนี่ยนะฮะจะต่อเนื่องในการที่จะมียอดเข้ามาเรื่อยๆหรือเปล่ามีคนทายกันว่าหน้าหนาวปีนี้ครับจะกระอักเลือดหรือเปล่ายุโรปพอเขายิ่งกระอักเลือดนะเขายิ่งต้องมาบ้านเราครับนะครับเพราะว่าลดภาระค่าแก๊สบ้านเขาด้วยใช่เพราะว่าเกิดความต้องการการใช้แก๊สในการสู้กับอากาศหนาวมากขึ้นนะครับซึ่งรัสเซียก็พยายามที่จะไม่ให้ขายมาทางยุโรปอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะเป็นไปได้ว่าตัวเลขไม่น่าจะลดโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่เคยเอาภาพเหล่านี้มาทับซ้อนในการท่องเที่ยวเลยผมขออนุญาตถามเล่นครับว่าเพราะว่านักท่องเที่ยวสหรัฐเนี่ยเดินทางไปยุโรปเยอะเพราะว่าเงินของเขาแข็งค่าขึ้นมากถ้าเทียบไปยุโรปก็เหมือนกับเซลล์ประมาณสักแบบเกือบจะ 20% นักท่องเที่ยวสหรัฐมาบ้านเราที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่เราเปิดประเทศเป็นไงบ้างครับตัวเลขสหรัฐเนี่ยก็อยู่ในท็อป5ครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดอยู่ในอันดับ4โอ้ครับ1อินเดีย2มาเลเซีย3สหรัฐอเมริกานะครับ4ก็คือสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาโอ้ซึ่งก็อาจจะมาดูธุรกิจบ้างนะเพราะว่ามีธุรกิจอยู่ในเมืองไทยเยอะแล้วก็มากันหลายครั้งแล้วนะฮะก็มีความผูกพันในห่วงโซ่ของอดีตความเป็นพันธมิตรด้วยกันเยอะแยะก็เดินทางเข้ามาต่อเนื่องครับแล้วก็การไปยุโรปเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกับการอยู่บ้านตัวเองหรอกครับนะเพราะว่าภูมิภาคก็เหมือนกันเหมือนกันภาษาก็คล้ายกันมันไม่เหมือนกันหรอกการมาในประเทศที่มันมีอะไรแตกต่างได้เรียนรู้ได้สัมผัสวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มาตรฐานการครองชีพที่มันถูกมากเลยมันก็มีความเย้ายวนใจในการที่จะเป็นเสน่ห์ที่เขาเรียกเอ็กโซติกนะฮะแปลกใหม่ยังไงก็ตามครับในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะยิ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราคงไม่ใช่ประเทศเดียวที่ต้องการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะสร้างเม็ดเงินเข้ามาในบ้านเราถ้าเทียบกันกับประเทศอื่นซึ่งค่าเงินเขาก็อ่อนค่าด้วยคุณยุทธชัยมองถึงเรื่องศักยภาพในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวของเราในเวลานี้เทียบกันกับเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆยังไงบ้างครับตอนนี้เรามองที่เวียดนามเพราะว่าคือขนาดที่เวียดนามเนี่ยตอนก่อนเกิดโควิดเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยเราอาจจะหยุดเราอาจจะอาศัยการดึงดูดใจด้วยผู้คนด้วยธรรมชาติที่สวยงามครับมันสูตรเดิมอ่ะเราไม่ได้มีสิ่งที่เราเรียกว่าแมนเมดขึ้นมาเติมโอ้แต่เวียดนามมีแมนเมดขึ้นมาเติมเหรอครับครับคือเวียดนามอย่าลืมนะเขาอยู่ทางฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะเขาก็อาจจะเหมือนเราแหละทางฝั่งอ่าวไทยนะมีทะเลมีอะไรต่างๆที่ก็สวยงามระดับใกล้เคียงกันแต่อาจจะมาแพ้ฝั่งอันดามันเราใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่เขาเหนือกว่าประเทศไทยแล้วตอนนี้นะฮะก็คือเขามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแมนเมดอย่างเช่นบานาฮิลสร้างขึ้นใหม่อย่างเงี้ยสร้างขึ้นใหม่อยู่บนภูเขาเป็นซิตี้ออฟเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ผมว่ากำลังน่าจะแซงเกนติ้งไฮแลนด์ของมาเลเซียแล้วนะครับครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นการลงทุนโดยกลุ่มทุนของรัสเซียนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเวียดนามให้สมรทานเนี่ยมันก็เกิดเม็ดเงินของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวดึงดูดคนดึงเข้ามาได้อีกใช่ไหมฮะ
แล้วก็มีการขยายไปที่เกาะฟูกวกนะครับแล้วฟูกวกเนี่ยก็คือเป็นเกาะเล็กๆเกาะนึงอ่ะนะเมื่อก่อนเนี้ยตอนก่อนโควิดเนี่ยคนที่ไปเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นอนาคตของเกาะเลยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่มันเป็นแมนเมดเกิดขึ้นมามีเคเบิลคาร์มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยก็แสดงว่าอะไร3ปีที่เกิดโควิดเขาไม่หยุดโอเคแต่เราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังพึ่งบุญเก่าอยู่พูดง่ายๆเราได้ยินอะไรที่เป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวหรือเปล่าครับใช่มั้ยฮะเราไม่ได้ยินมิติใหม่ของการท่องเที่ยวครับเราก็คงจะขอใช้มุกเดิมอ่ะครับแล้วก็มาไหว้วานพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันยิ้มเยอะๆครับรับนักท่องเที่ยวซึ่งมันเป็นมุกที่ใช้มา 3-40 ปีแล้วอ่ะครับไม่ถามไม่ได้ครับ SME ผู้ประกอบการ SME นะครับที่ผ่านมาผมรู้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมากท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ค่าเงินอ่อนด้วยนะครับเงินเฟ้อด้วยคู่แข่งก็มีด้วยนะครับ SME ตอนนี้ปรับตัวถึงระดับไหนเพื่อยังไม่มั่นใจครับว่ารายใหญ่อาจจะไม่ต้องห่วงเขานะ SME จะเริ่มต้นเดินหน้าอย่างไรและคิดว่าจะต้องมีปัจจัยสนับสนุนอะไรบ้างเพื่อที่ให้ SME ในภาคท่องเที่ยวเดินหน้าได้ครับ S กับ M เนี่ยเราคือกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวก่อนนะเพราะเรามีลูกน้องตั้งแต่1จนถึง10 20คนน่ะเราจะเป็นตัว S อยู่ครับนะผู้ประกอบการรถเช่าบางคนก็อยู่ในตัว S นะฮะM เนี่ยอาจจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมที่อยู่ในระดับประมาณ2ดาวหรือ3ดาวนะฮะที่มีลูกน้องพนักงานอยู่ประมาณสัก 3-40 คน2กลุ่มนี้เราอยู่ด้วยกันนะเราหัวอกเดียวกันน่ะปรับตัวยังไงก็คือเราเปรียบเสมือนว่าเรือที่มันจมอยู่ที่หน้าท่าแหละครับแล้วเผอิญนายท่ามาบอกว่าเฮ้ยปลามันมีแล้วออกไปหาปลาเถอะครับก็กู้เรือขึ้นมาใหม่แล้วปะผุใช่มั้ยฮะปะผุปะผุแบบไม่ได้สมบูรณ์ด้วยเพราะว่าเงินเม็ดเงินที่จะมาช่วยเนี่ยมันน้อยมากมันน้อยมากมันไม่เพียงพอล่ะไปกู้ใครใครก็ไม่เอาอ่ะเพราะว่ามองว่าจะไปรอดหรือเปล่าครับนะเพราะออกเรือไปปั๊บมันยังมีคลื่นลมทำให้เรือเอียงไปเอียงมาตลอดเวลาครับพอเดินไปปั๊บก็จะมีเรื่องของการต่อต้านจากคนในพื้นที่ในช่วงแรกๆใช่มั้ยฮะว่าเข้ามาเอาจะเอาฝรั่งมังค่าเข้ามาแล้วจะไม่ติดโควิดหรือเปล่าครับแล้วก็พอผ่านไปได้ก็จะมาเจอปัญหาเรื่องของคลื่นลมตัวเรื่องของกระแสโรคระบาดใหม่อีกใช่มั้ยฮะแล้วจะเป็นยังไงอีกล่ะต่อไปจะลงทุนทำอะไรดียกเครื่องไม่ปะผูจะทำเรือใหม่เลยก็ไม่กล้าทำครับเพราะว่าโลกมันยังไม่นิ่งอ่ะแล้วเจอปัญหาเรื่องสงครามอีกถูกมั้ยฮะรัสเซียยูเครนครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังบอกว่าผู้ประกอบการเรือมีเนี่ยมันเป็นเหมือนเรือที่มันอยู่ในคลื่นที่คลื่นลมที่ยังไม่นิ่งอ่ะยังมีมรสุมตลอดก็พร้อมจะจมได้อีกตลอดเวลาเลยคือต้องลุ้นกันตลอดเวลาเลยท้ายที่สุดอีกส่วนนึงครับในเรื่องของผู้ประกอบการโรงแรมรายย่อยในเรื่องของตัวใบอนุญาตเห็นว่ามีปัญหากันอยู่ยังมีปัญหาคาราคาซังอยู่ที่ต้องการความช่วยเหลือไหมครับคือก็เข้าใจผู้ประกอบการนะการขอใบอนุญาตเนี่ยมันเข้าถึงได้ยากครับเพราะมันมีเงื่อนไขยุบยับไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีที่จอดรถการเว้นระยะห่างจากหน้าถนนการมีทางหนีไฟระบบความปลอดภัยต่างๆอะไรระบบบำบัดน้ำเสียอะไรมันเยอะนะฮะเพราะนั้นผมว่าตรงนี้เนี่ยถ้าจะช่วยเขาในภาวะซึ่งก็ไม่ได้ฝืนต่อหลักการของกฎหมายอะเนาะอาจจะหนึ่งท่านอาจจะต้องรีบต่ออายุเรื่องบทเฉพาะการข้อยกเว้นไว้ก่อนเพราะว่าขนาดนี้มันยังมีวิกฤตการณ์ที่ต่อลมหายใจให้หน่อยต่อลมให้เขาหน่อยนะให้โอกาสหน่อยสองเนี่ยระหว่างที่ต่ออายุบทเฉพาะการไปเนี่ยก็ควรจะเปิดใจระหว่างมหาดไทยกับผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็ที่สำคัญคือสัมภาระนะฮะว่าจะเก็บภาษีเราเนี่ยนะใช่ว่าคุณจะช่วยยืดหยุ่นหลักเกณฑ์ยังไงเพราะว่าการที่ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยจำนวนบางส่วนไม่อยากเข้ามาจดใบอนุญาตเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องอยู่ในระบบฐานภาษีที่ถูกต้องด้วยครับใช่ไหมฮะพออยู่ในฐานภาษีที่ถูกต้องเนี่ยหลายคนก็กังวลใจแล้วนึกออกเข้าใจเพราะว่าจะต้องไปทำเรื่องใบเสร็จที่ถูกต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มมีการชำระภาษีโรงเรือนตลอดตามจำนวนห้องภาระตรงนี้เนี่ยแล้วเป็นหนี้อยู่แบ่งเบาได้หน่อยก็จะดีอย่าลืมว่าเขาโอบอุ้มชีวิตพนักงานอยู่ครอบครัวพนักงานที่อยู่ข้างหลังด้วยสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME เนี่ยที่ผ่านมาก่อนโควิดมีสักกี่รายตอนนี้ที่เหลือรอดที่จะเดินหน้าเป็นยังไงบ้างครับคือสมาชิกคือผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะเดิมทีเรามีจดทะเบียนอยู่ประมาณ 12,000 นิดหน่อยนะครับล่าสุดเมื่อ4เดือนที่แล้วเนี่ยเราเหลืออยู่ 7,000 กว่า
เพราะฉะนั้นเนี่ย 7,000 กว่าเนี่ยก็คือยังดับตะเกียงอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาเปิดไฟทำงานมีพนักงานเต็มที่ยังก็คือแค่ยังไม่ได้ถอนใบอนุญาตกินเลือดตัวเองอยู่ยังอาจจะขายของหน้าร้านอยู่อะนะครับแต่ว่าใบอนุญาตเนี่ยยังไม่คืนนะเพราะว่าใบอนุญาตถ้าคืนเนี่ยได้รับเงินคืนมาด้วยถึงไม่ติดมือมานิดหน่อยเงินที่ค้ำประกันอะนะฮะงั้นบางส่วนสมัครใจที่จะรอเวลาที่จะสู้ต่ออยู่แต่ว่าจะสู้ต่อแล้วสำเร็จหรือเปล่านี่ก็อยู่ที่หลายๆปัจจัยครับนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับยังไงก็ตามนะครับถ้าหากว่าเรามองตอนนี้ก็จะพบว่านักเที่ยวเริ่มต้นเดินทางเข้ามาแล้วแต่มิได้หมายความว่าภาคท่องเที่ยวสามารถที่จะกลับมายืนอย่างแข็งแกร่งได้อีกนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของรายการของเรานะครับเศรษฐกิจติดบ้านหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะทำให้เราในฐานะคนไทยในระบบเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวอยู่ไม่น้อยทีเดียวเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวและหัวอกของ SME มากขึ้นด้วยสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ